เนี่ยเริ่มงี้เลยนะเวอร์ชั่น 0.1 นะครับง่ายดีฮะมันน่าจะมีเวอร์ชัน1ขึ้นมาก่อนป่ะนะครับแต่ก็โอเคนะสวัสดีทุกคนด้วยกันนะก็ผมนายเสนอ Initial Prototype Mission Demon X Machina นะครับที่มันขึ้นว่า Prototype Mission เพราะอันนี้เป็นตัวเดโมนะที่ให้เราเล่นตัว Prototype นะพวก Mission พวกนี้นะแปลว่าตัวเกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เราแบบแปลว่าลองเล่นดูก่อนนะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาจะให้เราส่งฟีดแบคกลับมาเนี่ยนะเพื่อปรับปรุงเกมเพิ่มเติมว่านั้นนะแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาจากผู้สร้างArmor Core นะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆ Armor Core น่าชอบเกมนี้ผมว่านะเกมนี้เป็นเกม Exclusive เฉพาะของNintendo Switch นะครับฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับผมสามารถเล่นในเกมนะตอนนี้ผมเลือก language ไว้เป็นภาษาอังกฤษกับเสียงญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นก็นั่นแหละนะผมรู้สึกว่ามันนะภาษาญี่ปุ่นอาจจะดีกว่าไม่ชวนต้องลองดูนะครับเริ่มมาตามมาตรฐานนะครับให้เราเลือกเจนเดอร์อะไรเงี้ยนะโอเคมีใครอยากเลือกเป็นตัวผู้ชายไหมนะคือแบบเอ้ยดิผมชอบฟิโซฟีที่ว่าถ้าผมสามารถมองแบบหลังใครคนได้ผมคิดว่าผมชอบมองหลังผู้หญิงมองนะปกติฉันก็ผมจะเล่นกันแล้วนะเล่นผู้หญิงกันนะได้รู้กันนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นตัวผู้ชายเยอะละนะเห็นแบบคนเขาเล่นเป็นตบกวนเยอะละนะต้องเปลี่ยนบ้างนายรู้ว่าแบบตัวผู้หญิงเป็นไงนะก็สามารถเลือกสีโอ้โหนะเลือกได้สีเราสามารถแบบเซตคัสตอมได้นะนะจะเอาสีไหนสีฮอกก็ได้แบบนี้ใช่ไหมเลือกสีได้กี่สีเนี่ยนะครับดูแล้วผมเลือกสีไหนก็ได้แต่ผมลองแบบสีที่มันแบบอันนี้หน่อยกันนะชมพูซะหน่อยปล่อยนี่หน่อยกันแฮร์นะสามารถเลือกสไตล์สีสไตล์แฮร์ได้จะเข้าไหมนะอินเวิร์ดอ๋อสลับข้างหน้านะครับสำหรับคนที่แบบชอบแบบเลือกสักข้างหนึ่งผมชอบนอร์มอนนอร์มอนสวยแล้วผมว่าเราสามารถเล่นเป็นมิกุได้ดูแล้วสามารถเปลี่ยนเชฟได้มันมีให้แบบให้เลือกเยอะตรงนี้อันนี้เป็นไงไม่ชัวร์มันต่างเนี่ยผมไม่ชัวร์ต่างอันนี้แบบมันจะมีแบบรอยนะมันใช้แบบแนวเซลเชียนะถ้าดูนะเป็นแบบอาร์ตสไตล์คล้ายของแบบเบลด์เดอะไวท์นะครับแต่ว่าแนวฟิชเชอร์พังหน่อยนะมากกว่านะแต่คือผมรู้สึกได้เลยว่ามันใช้แบบเซลเชียนนะไม่ดิถ้าเกิดว่าใครแบบอยากที่จะมาแย้งกับผมก็บอกได้แต่ผมดูจากตัวเงาเลยผมแบบรู้สึกได้ว่ามันคล้ายๆเหมือนแบบเซลเชียนนะครับนะครับผมตายแล้วผมน่าจะ เสียเวลากับถ้าเกิดว่าเกมเต็มออกมาแล้วมันเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะได้แล้วอันนี้แบบดูเป็นเหมือนซันเบกคริคอลเอ็กซ์ไปไหนมาเนี่ยนะแบบเหมือนแบบเป็นตาที่มันไม่มีแบบผู้ผิวนะครับไม่มีแบบขาวๆเลยนะอันนี้อนิเมะตาอนิเมะหรือว่าอันนี้ก็อนิเมะนะอนิเมะหมดเลยนะแต่แบบอันนี้อนิเมะแบบจ๋าๆเอาธรรมดานะธรรมดาก็ดีแล้วผมว่าเคสามารถเลือกสีได้ผมเลือกเป็นสีแดงนะเพราะปกติผมแบบตั้งเป็นสีแดงก่อนนะอันนี้แบบจ้าไปนิดนึงใช่มั้ยประมาณนี้น่ากันดีแดงแบบไม่แดงกันไปนะเป็นแบบชุดอีวานะเอาเป็นอีวานกิเลียนไหมสีส้มจะได้เห็นชัดขึ้นนะโอเคประมาณนี้น่ากังเดียวสวยงามนะทุกคนพร้อมไหมผมคิดว่าประมาณนี้น่ากังเดียวละครเราฟินิชเราไม่ต้องไปคิดแล้วมันเราไม่ต้องคิดแล้วมานะตั้ง yesおはようございます。私の名前はポー。あなた方アウターとオービタルとの接続役。正確にはオペレーターです。先ほど神経接続端子の移植手術が完了しました。それに伴いオーバルリンクでのあなたの生体データが更新、オービタルへ登録されます。
こちらがオービタルからあなたへ貸与されるアーセナルです。傭兵登録のため適正検査を行います。中央端末からオーダーを受注し、準備終了後出撃してください。โอเคนำให้รอดิสแพทนั้นก็เป็นหุ่นของเรานะเหมือนแบบเป็นหุ่นให้ยืมเลยประมาณนำไม่ชัวร์ใช่ไหมนะแต่ต้องรอมั้งผมสามารถ access ได้แล้วตรงนี้ยังไม่ได้เป็นเลมิดี้อาร์เซนอลหุ่นตอนแรกผมแบบผมเห็นแล้วแบบตอนแรกผมนึกว่าตัวเล็กครับแต่ใหญ่ใช่ได้ครับแบบตอนแรกเห็นแบบนะมุมกล้องมันแบบโชว์แซบเล็กเลยนะตอนแรกแต่เคมีออเดอร์เราน่าจะเลือกแบบเพื่อนนี้ได้ไหมใช่ไหม accepting order นะจะทำให้แบบในเรื่องเดินต่อไปได้โอเคนะผมแบบเริ่มเลยแล้วกันนะเรายังไม่ต้องไปตกแต่งหุ่นเลยมั้งนะแบบนะเราลองแบบหุ่นเบสิกก่อนแล้วMercenary Aptitude Test นะครับทดสอบMercenary ครับ Arsenal 起動シーケンス開始 Data Link Test 正常 Generator Pool 正常 Energy Limiter 解除電磁走行稼働率正常値で稼働中武器安全装置解除全て正常に稼働中起動しますไปดูแล็บน่าจะแบบประมาณว่าสามารถ enhance skill เลยได้แล้วก็เปลี่ยน appearance ได้ผมไม่ชัวร์ว่า appearance มันจะมีเพิ่มเติมไหมนับหลังๆแต่ตอนนี้แบบยังไม่มีอะไรมากนับถ้าผมไปเช็คในแล็บฉันก็เดี๋ยวไปเช็คในนี้ก่อนแล้วกันนะผมมาขอดูแฮงเกอร์นะแฮงเกอร์ผมแบบมีอะไรบ้างเนี่ยขอดู changing equipment chamber โอเคผมแบบเลือกหัวได้นะปะเงินเดียวอันนี้ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าผมเห็นเลยครับที่หน้าเดียวผมก็ใส่ไว้ก่อนมีแค่นี้ล่ะบุลเลตนะมันต่างเนี่ย 1,185 น้อยลงไม่เลยคอมแบทผมไม่มีผมสามารถเลือกได้นะตรงนี้โอเคน้ำคิดว่าเรายังไม่มีอะไรน้ำฉันก็อย่าเพิ่งแล้วกันผมสามารถเลือกเพนเดคาวได้ไหมรู้สึกว่ามีให้เลือกเยอะเนี่ยผมมีให้เลือกสีทองด้วยตายแล้วโอเคนะสีทองก็สีทอง yes นะเนี่ยเอาซะสวยเลยแบบประจ่าช่วยโอเคนะผมไม่ชัวร์ทำไมผมได้สีทองได้แต่สงสัยเขาคงแบบนะยัดเข้ามาให้ครับเข้าใจแล้วนะแบบกลายเป็นสีทองเลยเมกนะประจ่าช่วยแต่ผมไปเล่นออโต้มาออเดอร์แมนผมไม่ชัวร์ว่ามีอีกกี่ออเดอร์อะไรที่ว่าลองดูมาดูสิผมมีออฟเฟอร์ออเดอร์อีกนะแรงอีกนะมันเป็นแรงเว้ยค่อยดู City District Clean Up นะ Eliminate All Immortals in the Area Immortal ก็จะ Briefing それでは本オーダーについての詳細な内容をお伝えします。เป็นคำพอจาก Sky Union มีข้อมูลตามนี้スカイユニオン支配区域において敵 AI の侵入が認められました。各傭兵は割り当てられた AI ファイザトーマブヤンファヤンヤンアカードのファンラオ。ประมาณนั้น。敵の種別はロボットの AI が認められています。今回は各解放旅団ごとに担当するエリアを分けています。お。あなたは。บาเลตต์เวิร์กส์ตัวอิสระนี่จะไปทำงานร่วมกับบูเลตเวิร์กส์นะของผมสามารถดิสแพทได้นะ
ึ้นไงผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะสามารถเล่นออนไลน์ได้ถ้าดูนะไม่รู้เหมือนผมรู้สึกงั้นนะแต่ผมยังไม่ชัวร์ถ้าต้องลองดู手取り足取り教えてやるからさジョニーお前も同じだちっいつまでとってもこれだもんな部長そろそろ新人扱いやめてくれませんかほう作戦データをくれない伝達事項は以上です作戦エリアに関する詳細な情報はデータを確認してくださいではオーダー開始時刻までに出動の準備を整えローディングエリアで待機してください。あとでな、ルーキー。あ、これ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 、無事に戦場に出られたみたいだな。すごいレベル。ようこそオーバルリンクへ。エクセルだ。僕は何もかもがエキサイティングだぞ。集中しろ。ここは直径2000キロの壁に囲まれた地獄だ。バーメドーだ。これだもんな。おみいげとにはね。ケルコルメン、今日はもうこんじゃドッグね。自分はジョニー G、バレットワークスの職人。もう一人の愛想がないのが校長だ。แล้วเดี๋ยวผมเล่นเป็นคนให้ดูตรงนี้แค่เนี่ยเล่นคิดว่าน่าจะเป็นคนแล้วแค่บอกไปหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นคนผมก็มีอาวุธนะตรงนี้ผมสามารถใช้วุฒิตีได้แต่โดนไม่โดนตรงนี้คือเอเรียของเราบาร์เรตวัตส์ที่มาคัลล์ที่นี่คือขั้นที่มาที่สกายยูเนียนของเราเอเรียนั้นしばらく時間が経つと、そうやん。再び AI が乗り込む。とわとわでいいね。なとね。それを相当するのが今回のオーダー。いつもの害虫駆除だ。まさかな。じゃあ、あいつら。あんたも知っての通りイモータルだけど、今回駆除するのはイモータルに露覚されて AI を汚染されたこっち側の兵器。戦闘能力は。なさまれ困っていいな。比べるべきもない。お祭りの射的ゲームくらいのつもりでやればいい。目についたイモータルを破壊しろ。撃墜した分だけ。一百じゃ不安を消される。เราไม่มีนี่ให้そのあたりは。อันนี้ก็คือแบบวิธีการเล่นแบบคนนะแบบประมาณแหละ เราสามารถใช้ดาบนี้ไล่ฟันตัวศัตรูได้ประมาณนั้นนะถ้าดูเราสามารถใช้ระเบิดได้ドキドキ高価な装備が手に入ったから、セットアップタブ。回収できる装備を見つけたら拾っておくといい。まあレハンター。え、ふだんと。説明はこんなもんかな。固まって固まって。これ、実際、レンは人間だから、まあ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 、แต่คือผมฟันทีเดียวแตกนะผมไม่รู้ว่าระบบเปลี่ยนเป็นคนมันจะเวิร์กไหมอ่ะนี่นะเพราะเห็นเขาแบบใครแอร์เวอร์ไทเยอร์เหมือนนะไม่คิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นคนแล้วมาสู้อะไรได้ประมาณนะผมไม่ชัวร์แต่คือผมรู้สึกเล่นคนแล้วแค่เดียวฟันแรงนะแบบฟันทีนี่คือแบบเละนะแต่นั่นแหละอันนี้ก็คือคนนะขอเอาตัวเนี้ยแต่ครับผมเนี่ยเห็นไหมผมเลยต้องบอกมันแรงตอนนี้เสียสตาร์ไม่น่าหน่อยแต่พอได้โอเคนะผมต้องกลับมานะใช่ไหมได้แล้วนะแล้วก็ประมาณนี้นะผมอันนั้นก็คือแบบการเล่นแบบคนนะมันแบบมาแล้วผมยิงให้มันจบเลยเอาซัมมิชันกันเอาซัมมิชันกันไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวไปตรงไหน
ได้ได้ข้างในมีเยอะไหมสิ้นแล้วเลยเนี่ยเล่นเพลินกันนะเวลาพอเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะเอาให้มันมีแบบตัวซับตัวอาวุธที่มันเป็นลาประชิดกันนะผมรู้สึกว่าประชิดน่าจะดีกว่ากับบางตัวที่แบบเป็นบอสเลยนะแบบกับบอสผมรู้สึกว่ายิงปืนแล้วแบบมันเหมือนมันไม่ค่อยได้ผลสวยงามแค่เดียวเรื่อยๆผมแบบมีเรื่อยๆเอ้ยหมดเลยตรงนี้ผมแบบมาเอาของสไตล์ได้สวยงาม Accept นะผมเลือกพวกนี้ได้เว้ยลายคีรีไหมเอาเนี่ยเอาตัวลายคีรีมาหมดยังไงอันแรกแกถ้าผมไม่เห็นใครเพิ่มมันเป็นไงตัวนั้นโถตัวอยู่เอสุดท้ายไปไหนอยู่ตรงนี้เองไม่เอาตรงนี้โอเคลูคิวも無事だったみたいだな。ああで帰って。待てジョニー。嫌な匂いです。何？どうしよう。スカイユニオンのレーダー施設から作戦エリア内にイモータルの出現が確認されました。目標データを転送します。オッケー。ゴールデン。เราสามารถทำลายตัวคอร์ซอดาถ้าเกิดทำได้จะพยายามเลยต้องพยายามตรงนี้มันจะลำบากเนี่ยเสือของเราดาเมจได้พยายามแบบเล็งตรงต้นขาพยายามเล็งเลยโดนด่าเต็มเลยค่อนข้างดีอะอยากจะได้มีคนมาคนมาช่วยเรานะนะเพราะตรงนี้แบบเราเล่นคนเดียวไม่ไหวก็เดียวโอ้私の血いつ
までもあんたの後ろについている気はない。これがギガントクラス。私を殺したいのはわかるが、任務に集中してほしいもの。それに、その程度の腕では私は倒せん。せめて、こいつらをすべて倒してみせる。やってやるさ。その後にあんただ。その息だ。นั่นก็ตามนั้นนะครับออเดอร์เราคอมพลีทเรียบร้อยนะครับดื้อๆอย่างนี้เลยแบบเราไม่ทำอะไรเลยนะครับปล่อยให้พวกคิมซันลอยด์แกจัดการนะประมาณว่าผมคิดว่าไอ้แบบเควสนี้แค่เดียวเหมือนแบบเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแบบมันเป็นการโชว์ก่อนนะว่าตอนแบบเอ็นเกมเราจะเป็นประมาณไหนนะซึ่งถ้าดูผมรู้สึกได้ว่าไอ้พวกนี้เขาแบบแค่เดียวเน้นปืนหนักนะแบบปืนใหญ่แล้วก็แค่เดียวใช้ดาบเลเซอร์นะดาบไลเซเบอร์เลยนะไล่ฟันพวกนี้ซึ่งผมก็รู้สึกเลยว่าน่าเป็นแบบตัวเมตาของเกมคือว่าดาบพึ่งพวกดาบไลเซเบอร์นะซึ่งก็ประมาณแหละนะแต่โอเคนะเสร็จร้อยนะแล้วก็ทุกคนได้เห็นนะว่าร่างคนเป็นไงนะตอนที่แบบเราออกจากยานแล้วไล่ยิงเลยนะประมาณแหละนะผมได้อาร์เมอร์ใหม่ด้วยจะไงDefense Escort Orders นะเป็นตัวเควสที่เราจะเป็นที่ต้องไปปกป้องตัวเป้าหมายจากการโจมตีของศัตรูนะครับโอเคสมาร์ทเพสมาร์ทวีเดเนตวีเดนมีเอโพสเดมต้องทำงง เดี๋ยวนะสแกนนี่มาดูอ๋อนู่นหนักนิดนึงโอเคนิโคลีอ่ะนี่แน่นอนมีให้เลือกนิโคลีดาจ้าช่วยเก็บไปผมสามารถไปวางพวกนี้ได้นะโอเคพวกระเบิดนะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมทำอะไรตรงนี้อันนี้คือฐานข้อมูลตรงนี้ผมต้องห้ามไม่ให้แกทำลายถ้าเกิดแกเข้ามาใกล้เกินผมจะคุยกันเลยนี่ไปตรงนั้นมันกลับมาตรงนี้ที่เดิมเอาไปนะเอาไปพูดแค่เดียวผมรู้สึกเหมือนกับผมแบบยังมีแค่แฮนเดียวตัวอาวุธซึ่งก่อนเนี่ยชีวิตผมชอบเปียวดาผมเลือกเปียวดาสองวุ้นเลยโอเคผมลองแบบถืออาวุธสองวุ้นแล้วกันนะผมรู้สึกว่าผมเล่นใช้โลมแล้วมันไม่ค่อยได้สตรายเอาไปสองอันยิงสองอันนะเยอะเลยโอ้ตายเริ่มมาทำลายคนแต่โอเค
พอได้ไหมโอ้ขอสักหน่อยซิลเวอร์เรเวนดูเหมือนผมต้องแบบต้องเลือกอันนี้ถ่ายดูผมแบบเป็นไงบ้างตอนนี้เป้าหมายเราเป็นไงบ้างอันนี้คืออะไรเป็นอะไรสไตล์นั้นดีเนี่ยว่าเขาจัดการให้เลยนะผมขอนี่เองสเตอร์国宝と南方から適正 AI 軍の追加動員を進行が開始されました。おお。もうパンク。ポレンってなに？見るね。K とね、じゃね。リフトなポリゴンだね。ここに彼が破壊したペンかも。Thank you.แบบเล่นเป็นคู่แล้วมันเร็วกว่าดีกว่าใช้โลใช้โลมันแบบใช้อะไรมามันช่วยผมช่วยป้องกันผมได้แต่ว่าแบบเสียแล้วเกี่ยวปัญหาขวาด้านเหมือนว่าเราเก็บได้ทีละทีละอย่างนะค่อยดูแต่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นนี่จัดแล้วเป็นไงล่ะครับพิ้วแล้วพิ้วไม่อะมียูนิตใหม่อ่ะเพิ่มเข้ามาตรงไหนผมไม่ได้เห็นอ๋อตรงนู้นไม่ชัวร์โหที่ตรงไหนอาร์เซนอลผมแบบผมไม่รู้ซะว่าไอ้เลือดตรงนี้มันอยู่ไหนเลือดถ่านมันไม่โชว์แล้วทีนี้เราทำไงนะโจมตีเขาตกกลับโฟอธิบายมาสิต้องขออภัยเราไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนี้เราจะมีประโยชน์อะไรนะฮะคอยป้องกันเราหน่อยนี่จะทำอะไรคือไงคือแกพยายามจะแฮกเข้าไปเปลี่ยนอาร์เซนอลคีย์ไปตั้งค่าเป็นตอนเริ่มก็ออเดอร์ที่มาทำลายก็มาจากฮอริสันมันแบบเป็นตรงข้ามกับออเดอร์ที่เราได้รับเลยมันมีอะไรกันแน่ในผมไม่ชัวร์ทำไมแต่แม่เนี่ยมันทีมเดียวกันไม่ชัวร์ดูว่าเขาจะถูกเปิดเผยแล้วนะเรารีบไปทำงานดีกว่าซิปรับทราบถึงเวลานะเปิดพุฉลองพวกเราต้องสู้กับพวกนี้แหละนะอยู่ไม่น่าผมเห็นซิปแล้วโอ้โห
โอ้โหเนี่ยมันตีแรงมากจ้าเสือผมหาแล้วก็รีดได้ไหมอันนี้เหมือนว่าสองคนนั้นเขารับมืออยู่ผมฮิวฮิวแป๊บนึงโอเคไปดูเรียนต่อผมเห็นทางนี้ไม่ใช่กว่าเจอบีเปอร์ผมรู้สึกว่าเลือดแกเลยเยอะขนาดเดี๋ยวพอยใกล้ๆกันแล้วนะครับดูว่าแกจะชำนาญเรื่องยิงโจมตีระยะประชิดเหรอโอ้ตายเฟรมโตโซ่เฟรมโตนี่คือไอ้พวกที่มันแบบผมเข้าไปแล้วมันจะมีปัญหาผมเหลือ2ทำไมแกดูเหมือนแบบแกไม่เป็นอะไรจะไปแล้วต้องไล่ตามガキどもあいつらを追うよ。こういう時に戦力を減らしておく。結構ドンとんじゃんなって、急いで追いかけて、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 追いかผมไม่ค่อยโฉมผมคิดว่าผมไอ้นี่หมดแล้วเหมือนน้ำมิซายก็หมดแล้วเออโชคดีไปหน่อยก็ทำให้ดีนะของล้ำค่าน้ำของมนุษยชาติก็ยังปลอดภัยดีคือสูตรก็คือมันจะมีองค์กรที่ไม่เหมือนกันล่ะแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันผมไม่ชวนแล้วผมนึกว่ามันจะเป็นองค์กรที่แบบเหมือนกันเลยแต่ดูแล้วผมน่าจะเข้าใจผิดมากนะผิดมากนะกับแปนผมนึกว่าผมสามารถแบบตีแกตายได้แต่สงสัยแบบของผมยังดีไม่พอคิดว่าผมว่าชัวร์ต้องทำไงตัวนี้มีของไหมที่ผมควรจะมาตัวนี้มีฮีลนะเราสามารถเช็คได้ว่ามีอะไรบ้างนะ Defended Data Center ได้ 7,000 นะครับ Ally Quest 0นะครับเสียดาเมจเล็กน้อยโดนหักไป700นะครับเหลือได้เงิน 6,200 เข้าใจละนะผมได้พวกปืนเองมาด้วยนะแล้วได้แขนลูกค้าไม่ชวนหน้าแขนนะสิผมมีเงินเยอะนะนะน่าจะอัพเกรดได้เกณฑ์นะครับเริ่มสัจจะดีครับสวยงามตาแดงเลยโอเคนะผมไม่ชมมันพอผมเพิ่มแล้วมันเป็นไงครับ Increase Beast Weapon Power Femto Absorption +10% Beast Weapon Power ผมไม่ชัวร์ตาผมแดงๆครับตอนนี้
increase outer HP บวก1นะ increase gain stock นะผมลองอัพนี่กัน okay. ดูว่าส่วนบอดี้เป็นไงนี่โหลด speed up เลยหรือเพิ่ม gain stockรีโหลดแล้วกันนะเพิ่มรีโหลดเข้าไปนะแขนเปลี่ยนชีวิต increase melee range นะ 10% outer skill break นี่จะทำให้แบบร่างกายเปลี่ยนไปเยอะนะลองดูแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าเป็นไงเนี่ยนะโอ้โอเคนะฟองของผมหมดแล้วเป็นซีตาได้ตามันดูเถื่อนเลยนะประชาช่วยโอเคโอเคนะสีนี้ก็ได้มั้งนะก็นะเราสามารถ modify ตัวส่วนพวกนี้ได้ต่อยดูเราสามารถออกได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แล้วเราจะได้พวกสกิลเพิ่มแต่มันแลกกับตรงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนร่างด้วยเหมือนกันนะบางส่วนเลยผมรู้สึกโอเคดีลูกผมมีสกิลไหมผมกด Y วิ่งได้โอเคผมเพิ่งรู้แฮงว่ากด Y วิ่งได้ไม่รู้ว่ามันผมกดได้แต่แรกผมไม่มีให้ลองใช้ครับพวกอาวุธอะไรพวกนี้ถ่ายดูไม่รู้ว่าผมออกถ้าเกิดผมจะออกจากไอ้นี่ออกจากแฮงเกอร์อยากรู้มันจะทำไงลองดูออเดอร์มีออเดอร์ใหม่นะผมรู้สึกว่าผมแบบเล่นมาสักพักนึง Destroy the Colossal Immortal นะ Colossal AI นะผมไม่รู้จะผ่านไหมแต่บอสจ้องด้วยเอาไปท่อออเดอร์สเดี๋ยวจะเริ่มแถลงนะครับคอมเมนต์จากไฮสันโดยตรงนะคำขอเนี่ยเงินเยอะเนี่ยมีคอสไซมาท่อนะครับได้เข้ามาลุกลานพื้นที่บริเวณของไฮสันจอยมาท่อตัวนี้ต้องถูกทำลายเสร็จแล้วผมไม่มีเมเล่ไม่มีอะไรอันพูดถึงนะผมเสียงมันจะเป็นไงต้องลองดูผมไม่ชัวร์ว่าไอ้ตอนนี้อาวุธผมจะพร้อมไหมนะเป็นไปได้ผมจะลองตุนมิสไซล์นะไว้สู้กับอิมมอร์ทัลColossal Immortal weak points นะครับ Colossal Immortal have exposed weak point attack this weak point reduce significant damage but this point will eventually be destroyed to constant damage โอเคโอเคนะผมต้องสู้กับตัว Colossal นะซึ่งผมไม่ค่อยชัวร์ด้วยซ้ำว่าผมต้องทำยังไงผมต้องระวังตัวเลเซอร์ใหญ่ด้วยคิดว่าผมควรจะต้องทำลายตัวนี้ก่อนน่าต้องทำไม่ถอยมาแล้วก็ยิงโดนเห็นรู้ว่าเลือดมีตรงไหนมองไม่ออกผู้ชมมันทำอะไร
ต้องระวังงั้นแหละน้ำเด้งคนอื่นผมจะได้ที่ต่อนี่น่าเร็วกว่าผมคงต้องเต็มเปลี่ยนโอ้ทำยิงสามรอบผมก็ไปก็โดนอีกนะเกมมันแบบเกมมันบังคับให้ผมเข้ามาแล้วผมก็โดนงั้นรู้เรื่องชีวิตผมคิดว่าควรจะใส่นี่ป่ะนี่น่ะน่าได้เก็บตัวนี้ตัวเซนเซอร์ผมพังผมอยากรู้ว่าตรงนี้แบบเสร็จตรงนี้แล้วผมต้องทำไงต่อมันน่าจะมีจุดอ่อนอยู่แต่ผมไม่ชัวร์เก็บนี้เด้อน่าติดไว้วะทุกข้างเลยมองไม่เห็นเทด้าผมเหมือนพังรู้สึกเหมือนแบบไม่ตีไม่กระโดดแล้วตอนเกือบพังต้องแบบถอยมาไกลมามันถึงจะรอดได้ให้ตายปืนนี้มันแบบมันช้าใครเก็ตไหมผมไม่เก็ตเลยยิงหนักแต่ก็ดีมีส่วนไหนไอเดนฟอร์แมนผมสามารถเข้าไปได้แต่ผมมาเช็คแล้วผมมาใช้ยิงแน่โอ้มียิงแน่เว้ยแต่ผมต้องแบบเล็งไอแมนไม่รู้อยู่ไหนเห็นแล้วขอสักหน่อยปิ้วมันแบบมันโดนไหมโดนมันได้มั้งคิดว่าประเด็นคือตอนนี้เลื่อนเหลือน้อยแต่ผมไม่มีฮิวดีนะมันไม่มีระยะไกลไม่มีตัวยิงระยะไกลครับค่อยแบบค่อยดีขึ้นหน่อยเ
ไม่รู้ว่าจุดอ่อนแกตรงไหนประเด็นผมบอกไม่รู้จุดอ่อนเนี่ยแล้วจบแบบตายสงสัยโดนจะเกินไปนั่นจบแล้วจบแล้วนี่เป็นแบบเป็นบอสที่ผมงงมากนะเออเว้ยอย่างนึงเพราะว่าผมไม่เห็นเลือดนะแล้วผมไม่รู้ว่ามันใกล้ตายเมื่อไหร่นะมันมีแสดงกายเด้อนะครับผมช่วยคนกันเอาไปโดนให้หมดใครจะมาลุยผมมีของ thank you หมดแล้วปะนะเยอะแล้วนะหมดแล้วนะครับให้ตาบอสแบบเป็นบอสที่ผมไม่รู้ผมทำไงนะทุกคนรู้ไหมว่าผมควรจะทำไงนะเพราะผมไม่รู้เลยว่าผมต้องทำไงแต่น่าหมดแล้วเหนื่อยแบบเป็นบอสที่เหนื่อยมากนะแล้วก็เหมือนว่าผมจะไม่เสียอะไรแปลกนะ 13,000 นะได้คลิปอาร์ตใหม่แต่ก็โอเคนะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทางตันละนะของตัวโปรโตไทป์มิชชั่นนะก็ง่ายที่จะมีเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดว่าใครเล่นน่าจะเล่นกันได้ไปชั่วโมงกว่าๆนะถ้าเกิดใครเล่นเดโมนี้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครโหลดมานี้น่าจะเล่นคุ้มนะแต่ส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเกมมันยังแบบน่าจะพัฒนาได้อีกนะถ้าดูนะผมยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังมีเมคานิกบางส่วนที่ผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ที่ผมสู้บอสนี่ผมสู้แล้วแค่ไอเดียสับสนเหมือนกันนะบางทีแบบมันไม่ค่อยชัวร์แบบมันสู้ไงให้มันถูกทางเนี่ยนะบางทีผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในรอบน่าเป็นเพราะว่าผมแบบยังมีแค่ปืนเนี่ยน่าเป็นเพราะอาวุธผมยังไม่ดีน่าประมาณนั้นนะแต่ก็นั่นแหละนะผมคงต้องรอต่อไปนะผมไม่ชัวร์ซะว่าผมจะสามารถแบบสลับเล่นเป็นคนกับหุ่นยังไงนะแบบถ้าเกิดเราเล่นเป็นคนก็น่าจะต้องแบบนะเสียหุ่นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหุ่นเรายังโดนดาเมจได้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยแกทิ้งหุ่นแกไว้นะฉะนั้นก็ผมไม่ชัวร์ว่าจะเล่นยังไงนะแบบกับคนนี้ผมคิดว่าคนก็มีท่าเท่มันนะแต่ผมคิดว่าพวกเราคงไม่อยากจะออกมาจากหุ่นมาสู้ด้วยมือของเราเองอะไรเงี้ยนะนะแต่ก็นั่นแหละนะผมเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าดีมอนเอ็กซ์ไม่คิดว่าจะไปทางไหนนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปโหลดได้นะตอนนี้มีให้โหลดอยู่ในช็อปนะครับซึ่งก็มีที่แน่นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยกันนะครับกับการเล่นแบบนัวผมนะผมก็ไม่ชัวร์ผมทำอะไรอยู่นะครับหลายครั้งให้ตามแต่ก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเอาไว้รอเกมเต็มออแลนด์นะเดี๋ยวคงได้รู้กันนะมันจะเป็นยังไงนะจะพัฒนาไปเยอะแค่ไหนนะแต่กว่าถึงตอนนั้นนะผมต้องหยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนนะสวัสดีครับผม